ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันนอกสถานที่นะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะพามากินร้านลาบปลาไม่ได้กินของโปรดเธอด้วยนะฮะก็คืออยู่ที่ร้านจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันแน่นอนว่าถ้าเกิดพูดถึงบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันไม่มีใครไปไม่ได้ฮะนอกจากผู้ชายคนนี้กำลังยืนสับเครื่องปรุงอยู่พี่ไผ่ฮะพี่ไผ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาทำอะไรแต่หัววันเลยวันนี้เตรียมร้านครับเป็นการเตรียมร้านเตรียมร้านตอนที่ขายจริงครับเนี่ยเราจะมาเตรียมของกันซึ่งผมกำลังหั่นผักให้เขาหั่นผักนะครับก็เจอหัวต้นหอมโอ้โหนะแสบตาแสบตาเลยแสบตาวันนี้พี่เมนูในร้านพี่นะฮะมีอะไรบ้างเมนูในร้านส่วนมากก็จะเป็นพวกหมูนะครับพวกเนื้อเป็ดอะไรเงี้ยเป็ดส้มตำมีนะจิ้มจุ่มมีนะที่อื่นมันก็จะเป็นจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มซึ่งจะเป็นชื่อร้านด้วยจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันนะครับก็พิเศษตรงที่ก็จะมีน้ำจิ้มนะครับหลายที่ก็จะไม่เหมือนกันที่นี่ก็จะเป็นอีกที่นึงที่คิดรสชาติน้ำจิ้มขึ้นมาครับเรียกได้ว่าทีเด็ดของร้านที่คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับเขาบอกว่าจิ้มจุ่มหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับหนึ่งจิ้มจุ่มที่น้ำจิ้มด้วยแล้วก็อยู่ที่รสชาติของน้ำซุปนะครับเวลาเราปรุงน้ำซุปเหมือนเราปรุงก่อนที่เอาน้ำมาต้มเนี่ยนะครับพอต้มเสร็จเนี่ยรสชาติมันต้องไม่ใช่น้ำเปล่าเนี่ยมันต้องมีอะไรผสมผสานข้างในดูมีกลิ่นหอมดูมีรสชาติดูไม่จืดดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสูตรลับเฉพาะใช่ครับใช่ครับแล้ววันนี้พี่จะมีเมนูอะไรแนะนำให้รายการเราบ้างวันนี้ช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษานะครับผมก็ปกติเป็นคนทานเนื้อนะครับเป็นคนทานเนื้อแต่ว่าช่วงเข้าพรรษาผมช่วงนี้ก็หมดทานเนื้อไป3เดือนก็คือวันนี้ผมทำเป็นลาบหมูเลยกันลาบหมูกับต้มข้างในหมูครับนะครับวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับเมนูของหมูนะครับของนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรลับเฉพาะของไอ้องค์สะพรเลยด้วยไม่ครับส่วนมากผมไม่ค่อยได้ทำขายนะครับผมทำกินเองเรียกได้ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นแน่ๆว่าสูตรลับของไผ่พงศธรที่ไม่ได้ทำขายไม่ทำขายครับจะเป็นแต่ว่าลาบหรือว่าที่เป็นน้ำตกเป็นอะไรพวกนี้มันก็ผมว่าสูตรไม่ต่างกันนะหลายคนจะมีน้ำปลามีมะนาวอะไรพวกนี้ผมว่าอยู่ที่รสมือคนทำมากกว่าอยู่ที่มือว่าเราจะใส่หนักหรือใส่เบาคนเราจะชอบทานไม่เหมือนกันบางคนทานแบบนี้อร่อยแบบนี้จะไม่อร่อยแต่ว่าของผมอาจจะไม่อร่อยเลยก็ได้ไม่แล้วพี่ไผ่แล้วรสชาติแบบพี่ไผ่นี้จะเป็นยังไงผมอีสานนะผมไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวมากนะครับชอบทานอะไรที่มันกลางๆมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มผสมผสานนะครับรสชาติก็จะผสมเข้ากันไปนะครับแต่จะปรุงได้รสชาติหรือเปล่ายังไม่รู้ฮะแต่ถ้าเป็นพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยโอเคพี่สาวคนไหนครับคนนี้ครับคนนี้ก็พี่สาวอันนี้เป็นลูกมือลูกมือของพี่สาวก็คือร้านนี้พี่ให้พี่สาวเป็นคนทำผมเปิดร้านนี้มาและให้เป็นของขวัญสำหรับพี่สาวเพื่อนะครับคือหนึ่งเป็นอาชีพที่เขาเคยทำมานานสองเราจะดูแลเขาตลอดไปไม่ได้แน่ๆนะครับถ้าถึงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหารายได้ได้เราก็คงไม่มีเงินที่ให้เขาถ้าเกิดให้เงินไปเรื่อยมันหมดแน่นะครับก็เลือกเป็นอาชีพนี้แล้วกันหนึ่งเราชอบทานด้วยไม่ได้ไกลบ้านเองด้วยแล้วที่สำคัญคือได้อยู่รวมกันสมัยก่อนแยกกันอยู่คือมันเชียวไปหากันก็มันยากอ่ะนะครับทุกวันนี้ก็มาอยู่รวมกันก็เห็นกันทุกวันแทนที่จะไปไกลๆก็เห็นกันอยู่สบายดีนะอะไรเงี้ยครับถามถ่ายกันได้ยินไหมว่าร้านนี้คือตอนแรกเนี่ยรถเข็นนี้ก็เป็นรถเข็นเก่าด้วยจริงหรือเปล่ารถเข็นใหม่ครับรถเข็นใหม่รถเข็นใหม่นะครับร้านเก่าเซ็งมาแล้วนะครับเซ็งร้านเก่าอยู่ลาดบุรณะซึ่งรถเข็นคันนี้ก็เพิ่งมาซื้อใหม่ลงทุนใหม่อันนี้เขาต่อเองนะอันนี้เขาต่อเองซึ่งเป็นร้านนี้อันเก่าอันนี้คือเก่าจากร้านเดิมใช่อันนี้คือเก่าจากร้านเดิมแล้วเขาก็เอามาใส่ไม้องค์ไม้อัดเขาก็มาตีเองพี่เขยเขามาทำเองจะเป็นของเก่าที่เขาเคยขายก็คือทุกอย่างก็เป็นเอาของเก่ามาวางเขาเอามาแบบว่าผสมผสานกับไม้ใหม่เขาก็มาตอกมาอะไรของเขาพอเห็นเขานั่งทำตั้งนานเขาทำอะไรก็เพื่อบอกทำตู้ไม่ต้องซื้อเขาบอกไม่ซื้อหรอกก็ลงของใหม่ๆก็ไม่เกี่ยวหรอกครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของร้านมากกว่าเรื่องของเหล็กของหลังคาของอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำไม่ได้นะครับอย่างรถเข็นอันนี้ก็ต้องซื้อมาใหม่อะไรเงี้ยใช่ครับก็เป็นร้านไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็มีโต๊ะนั่งธรรมดาเบาร้านอาหารร้านลาบแบบว่าครับพอจะบอกได้ไหมฮะว่าอยู่ที่ไหนเผื่อคุณผู้ชมอยากจะมาตรงนี้นะครับอยู่ตรงเขาเรียกว่าแยกลำกะโหลกนะครับเราผ่านสนามก๊อฟปัญญาอินทามาหรืออาจจะเข้าทางนวมินทร์มินบุรีก็ได้ทางซอย109มาเจอปุ๊บเจอแยกนะครับถ้าเรามาจากแฟชั่นไอแลนด์เราก็จะตรงมา
ตรงมาถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปคลอง2นะครับเราตรงมาปุ๊บเราหักซ้ายเลยทีนี้ถ้าตรงไปมันจะไปนิมิตใหม่เลี้ยวซ้ายปุ๊บมันจะเป็นทางลัดไปซาฟารีเวิร์ดเลี้ยวซ้ายมาประมาณสักน่าจะ200เมตร300เมตรได้นะครับก็จะเจอร้านจิ้มจุ่มคนมากเดียวกันซึ่งอยู่ซ้ายมือติดกับคลองนะครับสังเกตดีจะมีคลองก็คือก่อนที่จะขึ้นสะพานนะคุณจอดรถได้มีร้านเดียวครับมีร้านเดียวเลยก่อนขึ้นสะพานครับเลยอพาร์ทเมนต์นั้นก็จะเป็นร้านจิ้มจุ่มมากเดียวกันโอเคเดี๋ยวพี่ไผ่จะทำวันนี้ผมจะทำเป็นลาบหมูแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ไผ่ลองทำลาบก่อนนะเดี๋ยวลาบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันต่อได้เลยครับผมอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้ว่าเราปล่อยพี่ไผ่ทําลาบหมูไปก่อนเรามาคุยกับพี่สาวของพี่ไผ่บ้างดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ค่ะแนะนําตัวกล้องหน่อยฮะพี่เจค่ะพี่เจค่ะเป็นพี่สาวคนโตค่ะพี่สาวคนโตเห็นเมื่อกี้พี่ไผ่บอกว่ายังมีพี่คนนึงเนาะมีค่ะมีพี่ไก่ค่ะก็นั่งอยู่ข้างหลังตรงนู้นอยู่ไม่อยากออกกล้องค่ะเป็นไงบ้างครับพี่พอยาสมัยก่อนพี่ก็ขายอยู่แถวไหนฮะลาบโรนาค่ะลาดบุรณะลาดบุรณะค่ะก็ขายกับพี่ไผ่ขายกับพี่ก่อนจากพี่ไก่แล้วก็ช่วยกันขายพี่ไผ่มาช่วยงานเป็นครั้งเป็นคราวใช่ไหมฮะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะน้องชายคนนี้ก็โอเคค่ะดีมากเลยดีมากเลยค่ะถามหน่อยนะพี่ว่าตอนที่ระหว่างก่อนที่พี่ไผ่จะดังกับพี่ไผ่ตอนเนี้ยก็เหมือนเดิมอะค่ะเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมตัวพี่เขาเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมช่วยเหลือคุณเจือครอบครัวเหมือนเดิมค่ะถ้าเขาก็คือเป็นหลักที่บ้านค่ะแล้วพอหลังจากย้ายจากราชบุรณะมาที่นี่แล้วก็โอเคกว่าตรงนั้นก็คือมันมีที่หลบฝนมีแล้วเมื่อก่อนมันขายฟุตบาทจะลำบากค่ะตรงนี้ก็โอเคสบายแล้วน้องชายคนนี้มากินบ่อยไหมฮะมาบ่อยค่ะมาเกือบทุกคืนหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จมาเกือบทุกคืนค่ะก็แต่มาทุกคืนก็คือมาดึกๆมาดึกค่ะเพราะว่าไปงานกลับมาก็ดึกพี่ก็เปิดรอน้องชายอยู่ตลอดค่ะมีอะไรแบบเป็นห่วงน้องชายคนนี้บ้างไหมฮะก็ห่วงค่ะเพราะว่าเวลาเขาเดินทางอะเนาะห่วงเรื่องรถเรื่องราพวกอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องรถเรื่องราสุขภาพค่ะเวลาไม่สบายก็ต้องขึ้นคอนเสิร์ตฝนตกฝนอะไรก็มีบ้างค่ะครับแล้วเมนูกระซิบกันเลยว่าเมนูอะไรที่น้องชายคนนี้ชอบมากที่สุดฮะของร้านพี่เลยต้มเป็ดน้ำตกเนื้อค่ะน้ำตกเนื้อนี่ต้องพี่ปรุงอย่างเดียวคนอื่นปรุงไม่ได้แล้วถามหน่อยพี่ตอนนี้อัลบั้มใหม่ออกน้องชายคนนี้มีอะไรอยากฝากถึงเขาไหมก็ฝากอะไรอ่ะก็ให้ขายถ่ายเพื่อขายดีๆให้แฟนคลับคุณหนุนเยอะๆสุขภาพให้รักษาสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะฝากร้านด้วยไหมฝากร้านด้วยก็ได้ฝากร้านด้วยเหรอเออให้ฝากร้านด้วยฝากร้านเมนูร้านนี้เมนูก็จะเป็นพวกจิ้มจุ่มปลาเผาจิ้มจุ่มค่ะและอะไรที่คิดว่าทีเด็ดเลยทีเด็ดก็จะเป็นคนที่มาต้องสั่งแน่ๆเลยก็คือเป็นจิ้มจุ่มหมูจุ่มทะเลจุ่มเนื้อลาบเป็ดครับฝากร้านได้เลยพี่ถ้าอยากจะมาร้านจิ้มจุ่มคุณแม่ในการนะคะร้านอยู่ถนนอะไรนะคะปัญญาใช่ไหมถนนปัญญาทางเข้าแฟชั่นนะคะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะมาไม่ถูกจะโทรมาถามบ่อย
อยู่ขอเบอร์โทรดีกว่าไหมพี่จะได้โทรถามเลยเบอร์โทร0856 0856340448ค่ะเบอร์โทรพี่เจ๊ค่ะก็ถ้าเกิดมาถ้าจะมาก็โทรมาถามก่อนก็ได้ค่ะเพราะร้านคนแน่นตลอดต้องมาจองที่ไหมก็มาจองด้วยก็ได้ค่ะโทรมาจองก่อนบางทีบางร้านก็หยุดค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ทำอะไรเลี้ยงน้องชายพี่ไผ่อะวันเนี้ยอะไรดีลาบหมูเนาะลาบหมูต้มแซ่บข้างในหมูหรอพี่ทานเนื้อไหมทานเนื้อป่ะไม่พี่เจจะทำอะไรให้น้องชายคนนี้วันนี้ทำอะไรดีก็มีแต่ลาบน้ำตกไม่ได้ทำอะไรนั่นแหละเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าพี่สาวเอาเป็นน้ำตกหมูเนาะอืมครับผมจ้าอันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ต้มในหมูครับเครื่องในหมูต้มในหมูจะมีอะไรพิเศษกว่าร้านอื่นไหมผมว่ารสชาติมันจะขึ้นอยู่กับน้ำซุปครับครับว่าส่วนมากเครื่องปรุงก็จะเหมือนกันมีข่าตะไคร้มีน้ำมะขามอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าใส่พริกไปแล้วพี่อย่าขยี้ตานะ อันนี้พี่ไม่ได้ทำพวกนี้นานไหมฮะส่วนมากก็ทำถ้าทำกินเล่นๆก็จะทำทำกินเล่นๆแต่ว่าถ้าทำแบบว่าอยู่หน้าร้านใช่แต่ก่อนเคยทำครับแล้วตอนนี้มันผ่านมานานพักนึงแล้วแฟนๆกรี๊ดเลยไหมเห็นไผ่วงศธรทำผมว่าก็ไม่นะมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดไม่อยู่บนเวทีอะไรอย่างนั้นก็ไม่รักมากเลยครับแต่ว่าถ้าอยู่แบบว่าอย่างเงี้ยปกติทั่วไปก็คือแบบว่ามันก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่แบบมาเจอกันทักทายกันแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นขนาดแบบว่าคิดกันนึกว่าเหมือนเกาหลีไงพี่แบบเกาหลีเห็นขยับตัวพวกเขากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกันก็นึกว่าแบบว่าก็ตอนนี้เราขโมยรองเท้าเขาแล้วนึกว่าแบบว่าแฟนๆเห็นไผ่วงศธรปุ๊บแบบอุ้ยไผ่วงศธรจับตะหลิวไผ่วงศธรจับมีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากรี๊ดแล้วไม่ครับไม่ถึงขนาดนั้นเขาจะแบบว่ามาปุ๊บเจอคนชอบเข้ามาขอถ่ายรูปอะไรแค่นั้นจะไม่มีแบบกรี๊ดเหมือนเกาหลีนี่ก็จะเป็นพวกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในหมูในหมูแล้วก็ตัวส่วนเนื้อหมูด้วยพูดถึงเมื่อกี้หน่อยพี่บอกว่าไม่ทานเนื้อช่วงนี้ไม่ทานเนื้อก็เพราะว่าอยากทำอะไรที่ทำความดีบ้างนึงนะครับเพื่อเป็นเหมือนตั้งปฏิทานในใจตัวเองว่าปีลองเข้าพรรษาด้วยกันไม่ทานเนื้อดูอะไรเนี่ย3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยปกติผมก็เป็นคนชอบทานเนื้อนะครับแต่ว่าปีนี้ลองอะไรที่แบบว่าที่ไม่เคยทำบ้างดีกว่าครับได้ครับก็แต่ว่าก็รู้สึกดีขึ้นน่าสบายท้องขึ้นเห็นเมื่อกี้พี่เจบอกว่าอาหารจำพวกเนื้อใหม่เป็นลาบเนื้อน้ำตกเนื้อนี่เป็นของโปรดเลยมากๆใช่พอไม่ได้ทานไปรู้สึกไงบ้างพี่ผมว่าเฉยๆนะอืมเหมือนว่าเราไม่เชิงว่าเป็นการอธิษฐานอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการแบบว่าตั้งใจมากครับตั้งใจที่อยากจะทำอะไรที่อย่างที่แบบให้ตัวเองในวันเข้าพรรษาบ้างเผื่อคำอธิษฐานนี่เราอธิษฐานไว้หรือว่าเผื่อสิ่งที่มันดีๆมันจะเกิดขึ้นมากับตัวเราเองเหมือนว่าเป็นคำสัตย์ในใจเราอะเป็นเหมือนกับตั้งจิตตั้งใจว่าอยากจะทำลองทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยแล้วก็รวมไปถึงการญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรเงี้ยนะครับที่ฐานถึงเขาเราก็ตั้งสัจจะเหมือนสัจจะนะครับว่าสักอย่างนึงว่าเราจะทำอะไรให้ตัวเองกับครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยนะครับในวันเข้าพรรษาก็เลือกที่จะไม่ทานเนื้อนะครับก็ผมว่าก็ดีขึ้นนะดีขึ้นสบายใจขึ้นไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างนะครับคือการไม่ทานเนื้อก็คือการเขาเรียกว่าให้อะไรที่อยู่ข้างในอ่ะใช่ดีท้องใช่มันก็ท้องมันก็โล่งขึ้นเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันหมักหมมอยู่ข้างในมันไม่ได้สะสมเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเลือกทานปลาเยอะขึ้นนะทานปลาทานผักเยอะขึ้นก็คือไม่ทานเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวเนื้อวัวครับเนื้อวัวถ้าวัวเป็นสัตว์ใหญ่เขาบอกว่าวัวหรือว่าเป็นควายหรือเป็นวัวเป็นสัตว์ที่สัตว์มงคลซึ่งทำมาหากินแต่ว่าการทำเป็นอาชีพแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไปทำบาปนะครับเราก็เป็นอีกพ่อค้าแม่ค้าทุกคนคือทำเพื่อให้ตัวเองเรียกว่าอยู่เพื่อความอยู่รอด
นะครับคือเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์แล้วเอามาขายนะครับคือเราก็ไปรับเข้ามาคิดนะครับแต่ก็คือก็พยายามทำบุญก็เลยเลือกแบบเลือกไม่ทานเนื้อหมูเพื่อแบบว่าแต่ผมว่าการจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้ตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าพรรษาแบบเลิกเหล้าหรือทำอะไรก็ตามหลายคนก็คงมีหนึ่งอย่างผมเชื่อว่าทุกคนทำมีหนึ่งอย่างแน่ๆเนี่ยที่เลือกแบบว่าไม่ไปทานข้าวนอกบ้านทานในบ้านอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ดีครับผมว่าดีที่เราทำให้เรามีสิ่งที่ตั้งใจไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับหลายคนตั้งใจอาจจะเลิกเหล้าครับเข้าพรรษาเงินก็มีเก็บเยอะขึ้นจริงไหมครับจริงครับเลิกบุหรี่บางคนอาจจะไม่เลิกก็แล้วอาจจะแบบว่าค่อยๆลดพอไม่ได้ดูดไว้นานๆมันก็จะกลายเป็นเลิกพอเลิกก็โอเคแล้วนะครับก็สุขภาพก็ดีขึ้นนะครับผลดีของการตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงผมว่าดีหมดครับดีหมดในวันเข้าพรรษาก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกทำอะไรมากกว่านะครับน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วพี่อู้มาแล้วครับนะฮะเดี๋ยวให้พี่ไผ่ทำอาหารจานต่อไปต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้พี่ไผ่จะทำอะไรแล้วเราจะคุยอะไรกันอีกไม่บอกยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบาย